แต่ที่มันแน่ๆเนี่ยมันตกมาตั้งตลอดคืนเนี่ยมันพามาใช่ไหมมันพาเอาปริมาณไอ้น้ำจากทะเลใช่ไหมมองออกนะจากทะเลก็เหมือนกับไล่วัวไล่ควายเข้าคอกเงี้ยมันก็ได้นะคำว่าพายุเนี่ยมันก็มองออกนะตรงนี้ที่ฝนจะต้องเทลงมาทั้งค่ำทั้งคืนจะบอกว่าน้ำกลายเป็นไอขึ้นไปลอยขึ้นเป็นเมฆก่อตัวมาเป็นฝนผมว่ามันน่าจะเลิกได้ละมั้งความรู้อย่างเงี้ยนะถ้าบอกว่าลมมันหมุนที่ทะเลเนี่ยมันก็เอาน้ำเนี่ยปริมาณไอ้น้ำเนี่ยดูดขึ้นไปสูงกว่าระดับน้ำทะเลไปจะสัก1กิโลเมตร2กิโลเมตรกว่ามันก็พาไปเนี่ยเนี่ยมองเห็นภาพไหมแบบเนี้ยลมนำพาปริมาณไอน้ำในภาคพื้นทะเลมหาสมุทรมันก่อตัวตั้งแต่ไหนนู้นนะครับตอนที่มันเริ่มก่อตัวเนี่ยมันภาพมันมองไม่เห็นหรอกครับถ่ายยังไงก็ไม่เจอหรอกนะแต่เวลามันเจอก็ทีน้อยเหมือนสำลีเหมือนนุ่นเหมือนสำลีก่อตัวมันก็หนาปึกปึกปึกมันก็มองเห็นชัดขึ้นแหลมคมขึ้นก็พยากรณ์ถูกไปอย่างเงี้ยเห็นไหมน้ำมันมาอย่างนั้นหรือเปล่าผมว่าไม่ใช่นะใช่นะในรูปแบบที่มันบอกว่าเป็นพายุจะเป็นโซนร้อนก็ดีจะเป็นพายุเฮอริเคนจะเป็นพายุไต้ฝุ่นพายุทอร์นาโดเหล่านี้เป็นต้นใช่ไหมฮะแต่ถ้าหากว่ามันไม่มีพายุทีนี้นะครับพายุไม่มีเลยแต่มีฝนตกได้มั้งล่ะ2วัน2คืนนี้เป็นต้นหรือว่าตลอดคืนไม่มีพายุนะคือแปลว่าลมนิ่งอย่างเงี้ยแต่ฝนเทวันทั้งคืนเลยเงี้ยมันมาอย่างไรตรงนั้นนั่นแหละครับมันบอกให้รู้ว่ามาจากข้างบนสุดๆเลยจะมานู่นล่ะจุดที่มันเกิดนู่นนะเกิดน้ำเนี่ยอากาศกับอวกาศมันต่อกันอย่าลืมนะครับว่าอวกาศมันเป็นตัวนิ่งส่วนอากาศอากาศในโลกนะมันหมุนเสียดสีกันนั่นเองมันเสียดสีกันเห็นไหมของสองสิ่งมันเสียดสีกันนี่เห็นไหมอะไรมันเสียดสีกับอะไรที่นี่ถ้าจะบอกว่าเขาว่าไฮโดรเจนกับออกซิเจนมันเสียดสีกันรวมตัวกันเห็นไหมไฮโดรเจนคืออะไรคือความร้อนมาจากไหนนู่นมาจากดวงอาทิตย์เห็นไหมในดวงอาทิตย์มันมีไฮโดรเจนอยู่นะโยมก็คือความร้อนอย่าคิดมากโอ้ยในดวงที่มันก็ส่งความร้อนพร้อมๆกับแสงมาพร้อมกันนะมันปล่อยเฉพาะความร้อนมาง่ายดีทีนี้ออกซิเจนเนี่ยทีเนี้ยก็คือฝั่งทางโลกไปเนี่ยครับจุดนั้นน่ะที่มันเฉียดซีกันน่ะเขาจะพากันเรียกว่าโอโซนนั่นเองครับโอโซนใช่ไหมสุดอากาศต่อกับอวกาศจุดนั้นน่ะจะเรียกว่าโอโซนอย่าไปไกลโอโซนเนี่ยมันก็คือออกซิเจนรวมมันอยู่3ก้อนกันแล้วกันสามก้อนนะไม่ใช่โอโซนในทะเลนะผู้คนบอกก็ไปสูดโอโซนทะเลหน่อยตาอากาศสูดโอโซนนะหรือไปขึ้นเขานู่นนี่นั่นสูดอากาศดีๆสูดโอโซนหน่อยคนละเรื่องนะพี่นะแต่นะเพราะนั้นโอโซนก็หมายความก็คือออกซิเจนนั่นแหละแต่มันเรียงตัวเป็น2 3ก้อนก็เรียงตัวไปตามรอบ
โลกเห็นไหมทีนี้มันก็หมุนเสียดสีกับไฮโดรเจนมันก็กลายเป็นน้ำโครงสร้างของน้ำก็เกิดขึ้น H2O เหนื่อยไหมตามเขาว่าที่ว่าตามเขาว่าภาษาเขาที่หลวงพูดเนี่ยก็ขอบคุณภาษาเขาเนาะถ้าไม่มีภาษาเขาแล้วเราท่านจะรู้ไหมเนี่ยรู้มีผู้รู้กันแล้วกัน